สวัสดีค่ะบิมกับเต้งในวันนี้นะคะจะเป็นส่วนของงานล้านแลนด์สเคปนะคะการทำคอนทัวร์ของวันนี้นะคะก็จะมารีวิวให้ดู3แบบแบบที่ขึ้นจากพวกโซเฟตธรรมดาแบบที่เราขึ้นจากฟอร์มแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจากโมเดลอินเพสนะคะที่เป็นพื้นธรรมดาแล้วก็คำถามที่ว่างานแลนด์สเคปเหมาะกับการทำด้วยเดวิดหรือเปล่านะคะมีโปรแกรมของ AutoDeck ที่เอาไว้สำหรับทำโดยเฉพาะก็คือAutoCAD Civil 3D นะคะก็มันน่าจะง่ายกว่าการทำขึ้นมาในเรวิตงานแลนด์สเคปก็สามารถจะทำเรวิตด้วยได้เราสามารถรู้พิกัดและรู้ค่าระดับได้โทษทีค่ะพูดผิดพูดถูกวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายมากเลยนะคะเราก็แค่แบบจุดพอยต์ลงไปแล้วมันก็จะเจเนเรตให้เราอัตโนมัติเราก็จะแบบทำงานได้ง่ายมากเนี่ยก็คือจะเป็นค่าตามที่เราแปะพอยต์ลงไปตามนั้นเลยถ้าเราอยากจะวัดแบบตามตำแหน่งจริงๆเลยเราก็ต้องเขียนเป็นฟอร์มธรรมดาโดยการทำวิธีที่2วิธีขึ้นจากฟอร์มจะกลายเป็นอย่างนี้ไปเลยลองดูในหน้าทีดีแสดงว่าเนี่ยพอยต์มันมีความผิดพลาดไม่ได้สมูทแบบอันที่เราเขียนเป็นทูโปนะคะเนี่ยวิธีนี้ที่เราทำเนี่ยมันจะช้ากว่าอันนี้มากๆเพราะว่าอันนี้คือเราแบบต้องมาเขียนพื้นเป็นทีละชิ้นทีละชิ้นแต่อันเนี้ยเวลาเราจุดลงไปมันก็จะแบบรู้พิกัดได้ง่ายกว่าเอโปอันแรกที่มันสามารถจะรู้ค่าได้แบบแม่นยำตามเส้นแนวคอนทัวร์ออโต้แคดเนี่ยโอเคแล้วลองมาดูอีกวิธีนึงนะคะวิธีที่3วิธีการที่ใช้โมเดลอินเพสนะคะก็ซึ่งเราก็คลิกคุมเราก็สามารถจะไปเลือกแมทเทียลให้มันได้ก็เลือกเป็นพื้นดินนะคะก็คือแล้วแต่ว่าเราต้องการแบบจะสร้างให้มันเป็นรูปลักษณ์แบบไหนเราอยากจะได้ค่าระดับที่มันแบบเป๊ะๆหรือว่าอยากจะได้ให้มันสมูทหรือว่าอยากจะสร้างแล้วมันแบบรวดเร็ว3แบบนะคะที่แบบมารีวิวให้ดูกันในวันนี้นะคะสำหรับเรื่องของการเขียนแลนด์สเคปคอนทัวร์แล้วขอบคุณนะคะสำหรับซัพพอร์เตอร์ทุกคนเราขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมเราดีค่ะ